วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วมค่ะและมีการกำชับให้กระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายบรรหารศิลปะอาชาที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนานายปลอดประสบสุรัสสวัสดีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาถึงพื้นที่หมู่10ตำบลบ้านไร่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อนายกรัฐมนตรีลงจากรถได้เดินทักทายชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่มารอรับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายชาวบ้านพร้อมให้กำลังใจและขอให้ชาวบ้านอดทนกับสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักระยะจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์พร้อมคณะรัฐมนตรีได้เดินทางด้วยรถ GMC ของทหารเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมด้วยซึ่งตลอดเส้นทางมีชาวบ้านออกมารอต้อนรับและส่งเสียงให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางมาถึงฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ท่าแหโครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยมีนายสุชินชลอสีทองผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้บรรยายจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินไปตรวจประตูระบายน้ำท่าแหท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักพร้อมกับเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงให้เร็วที่สุดพร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมออกมาในที่ปลอดภัยจากนั้นให้ทำการสำรวจความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านแล้วก็ขณะเดียวกันสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ก็คือว่าพี่น้องประชาชนที่ยังเจอในเรื่องของน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังนั้นก็คงจะต้องให้ทางปภ.เนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเช่นเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็อาจจะไปทำโรงครัวเล็กๆเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะมีการดำรงอยู่ได้โดยที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็คงต้องเร่งสำรวจในเรื่องของพื้นที่เสียหายทั้งหมดด้วยค่ะก็คงจะให้ทางปภ.บูรณาการกับทางฝ่ายกลาโหมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจุดสุดท้ายที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยี่ยมคือที่ว่าการอำเภอกบินบุรีโดยมีนางจิตราพรมชุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้บรรยายสรุปสถานการณ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านด้วยสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ในภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกพื้นที่แต่จุดที่ยังอยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงก็ยังมีระดับน้ำท่วมสูงเนื่องจากน้ำยังระบายไปไหนไม่ได้เพราะน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังเต็มพื้นที่พร้อมกันนี้ทางจังหวัดปราจีนบุรียังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วที่กำลังจะระบายออกนอกพื้นที่เนื่องจากปริมาณน้ำในจังหวัดสระแก้วเต็มทุกอ่างเก็บน้ำจึงต้องระบายออกนอกพื้นที่อาจส่งผลกระทบทำให้น้ำเข้ามาเติมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มขึ้นส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมยังมีหลายหน่วยงานที่ยังระดมกำลังเข้ามามอบถุงยางชีพให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทหารยังคงทยอยรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม304เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาทำให้มีน้ำท่วมถนนแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทำการระบายน้ำออกหมดแล้วจากนี้ไปยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเพราะว่าระดับน้ำจากจังหวัดสระแก้วจะไหลเข้ามาเติมในพื้นที่อาจทำให้ระดับน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังคงต้องติดตามในส่วนของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมด้วยค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพสุพัฒนาบุญธรรมทีมข่าว INN รายงาน